ที่รักเอ๊ะเธอไปรู้จักคนไม่เอาไหนแบบนี้ได้ยังไงทีหลังต้องระวังนะรู้ไหมค่ะจะเชื่อฟังนะนายนี่เล่นเก่งจริงไอ้บ้าเอามือสกปรกแกออกไปนะแกไม่มีสิทธิ์ครอบครองน้องเย็นอะไรกันฉันไม่มีสิทธิ์เหรอแล้วนายล่ะมีสิทธิ์อะไรพ่อฉันเป็นเจ้าของบริษัทวัสดุก่อสร้างรายได้บริษัทมีเป็นร้อยล้านฉันขับรถคันละหลายล้านใส่นาฬิกาเรือนละหลายแสนแกล่ะมีอะไรแกให้ความสุขแก่คนสวยแบบลินเย็นเออได้เหรอกริ๊งกริ๊งไอเด็กนี่ใส่หัวไปกริ๊งกริ๊งไอหมอนี่เกินจะทนแล้วจริงๆไปร้องเพลงกันเสียเวลามากแล้วพวกแกกล้าเหมือนฉันเหรอรอก่อนเถอะเอาคนของแกมาที่นี่ทิศตะวันตกสีทองให้นักร้องประจำโรงเรียนอย่างฉันได้โชว์ลูกคอหน่อยเถอะเอ๊ะมานายเสือเรามาดื่มกันดื่มขวดนี้แล้วเราคือพี่น้องหมดแก้วชินโร่เมื่อกี้ขอบใจนะฉันติดหนี้นายไว้เรื่องเล็กหน้านายสองคนใครจะมาร้องเพลงล่ะฉันร้องก่อนเพลงเล่าของเพื่อนให้เพื่อนชินเพลงใครคือชินโร่ท่าทีฮึกเหิมฉันถามว่าพวกแกใครคือชินโร่ยิ้มดุร้ายฉันเองจะทำไมเออไปกับฉันหน่อยมองจ้องโมโหหนักมากพามันมาแล้วครับเดินมาหนุ่มน้อยอย่ามาโทษฉันว่าไม่เตือนเป็นแกเองไอ้นี่ใครเนี่ยไม่ใช่ฉินรั่วอย่างนั้นเหรอสมองนายมีแต่ขี้เลื่อยหรือยังไงแค่ผู้ชายสองคนก็จับตัวผิดเออแกกล้าหลอกฉันพวกสเปะสปะแบบพวกนายเนี่ยนะจะมาลองดีกับเพื่อนชินของฉันทำอะไรอย่าดันฉันสิให้นายเสือไปคนเดียวนายไม่เป็นห่วงหรือยังไงแล้วทำไมนายใจร้ายจังเลยรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันเรียกเพื่อนร่วมงานฉันมาก่อนอย่าไม่รบกวนคุณตำรวจดีกว่านะหวังใช่ไม่ยอมวางมือแน่นายก็หนีไม่พ้นไม่รู้สิเฮ้อรับไม่ได้จริงๆไปดูสถานการณ์กันที่นี่แหละรังส่วนตัวของหวังช่อยแอบฟังหน่อยสิดูว่าข้างในฟังอะไรเข้าไปเลยดีกว่าอะนายจะบ้าอย่างนั้นเหรอนั่นมันอันตรายนะเปิดออกกองเรียราดนี่มันเป็นไปได้ยังไงเพื่อนชินนายมาได้ยังไงก็มาดูนายยังไงดูซิว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเยี่ยมนายพวกนายเป็นใครกันลุกขึ้นมาอย่าฆ่าฉันข้อแรกหลังจากวันนี้ไปอย่าให้ฉันเจอนายอีกข้อ2อย่ามาให้เย็นเจอนายอีกครับฉันรับรองว่าจะไม่มาให้เจออีกปลดไว้ชีวิตข้าด้วยขอร้องอย่าฆ่าฉันเลยนะอี
ตกใจจนฉี่แตกแล้วขี้ขลาดจริงๆรีบใส่หัวไปซะเออครับครับขอบคุณครับท่านลุกขึ้นฮึฉันบอกว่าไปไงครับฮึรบกวนหลบหน่อยครับขอบคุณนะครับขดตัวตะวันตกสีทองโคตรสะใจเลยไม่หรอกนะไม่เลวเลยนะพี่เสือนายนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะจัดการพวกสารเลวได้แต่ฉันสู้เพื่อนฉินไม่ได้หรอกนะถ้าเขาลงมือเองแล้วฉันนี่เปรียบเทียบไม่ได้เลยเอ๊ะนี่เขาเก่งกว่าเจ้าเสือจริงอีกเหรอเว้เว้ตีฉันให้ตายฉันก็ไม่เชื่อหรอกก็จริงฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันวันนี้รบกวนพวกเธอมามากแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนฉันจะไปส่งพวกเธอที่บ้านแล้วกันนะจริงเหรอขอบคุณมากนะไม่เป็นไรขึ้นรถมาเลยโอเคฉันอยากลองนั่งรถหรูมานานแล้วล่ะเอ๊ะครอขอโทษนะรถแคบไปหน่อยอดทนหน่อยแล้วกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าของบ้านสารเลวขยับออกไปเดี๋ยวนี้นะยะเป็นอะไรเหรอเอ๊ะไม่มีอะไรเธอดูฉินรวดดีๆนะอย่าให้เขาอ้วกบนรถฉันเออโอเควางใจได้เลยจ้ะเอ๊ะปกติเก่งไม่เบานี่นะพอกินเหล้าเมาแล้วอย่างกับเด็กเลยเท่าแกผมเอาแครอทนี้2กรัมนายไปนอนฝันบนพื้นไปเอ๊ะฮะอ่ะนี่มันทำไมเบรกกระทันหันล่ะถนนกลางถนนอะไรเหรอกลางถนนมีอะไรกลางถนนมีคนปีนนี่มันอะไรกันทำไมไม่ขยับเลยไม่ใช่ผู้ร้ายใช่ไหมเนี่ยมีกลิ่นไอการฆ่าเขามาหาฉันพวกเธออย่าลงจากรถเด็ดขาดลงรถพี่เสือระวังตัวด้วยนะวางใจเถอะหลิวหูไม่แพ้แน่นอนฉินรั่วนายนี่ตื่นเร็วจังเลยนะนายแกล้งเมาหรือยังไงอย่ามาดูฉันดูการแสดงโน่นเอ๊ะนายเมื่อกี้นายหลับจริงหรือแกล้งหลับกันแน่เธอก็เดาดูสิเขินนายเนี่ยนะนายเป็นผู้มีฝีมือคนไหนกันเลยไม่คิดเลยว่าจะมาเจอยอดฝีมือลำดับที่67ของตารางที่นี่วานอนแขนเหล็กเสือร้ายแกงเย่หลงปังจ่ายเงิน30ล้านเป็นค่าหัวนายถึงแม้ว่างานนี้มันจะเสี่ยงหน่อยแต่ฉันคิดว่าก็คุ้มค่าโอ้ดูเหมือนว่าแก๊งเย่หลงปังนี่จะให้ความสนใจเจ้าเสืออย่างฉันนั่นเนี่ยจะมาเด็ดหัวฉันฝีมืออย่างนายเนี่ยเหรอถึงนายจะอยู่ลำดับที่62ในตารางแต่ถ้าไม่ลองดูใครจะรู้กันล่ะว่าใครเก่งกว่าใครกันพวกเขาพูดอะไรกันลำดับนี้ไม่ธรรมดาจริง
ลำดับที่67วิชาไม่ธรรมดาแน่ๆหัวเสี้ยนี่ซ้อนเสือเร้นมังกรจริงๆแกร๊กฮึตายซะเถอะเชาะฟุบฟุบเชาะเร็วมากฟุบฟุบเชาะเออปึกเออพวกอะลูกพี่เสือโดนฉันตีขนาดนั้นยังจะมีแรงอีกไหมยิ้มแบบเยือกเย็นยังเดียวไปเยอะนานแล้วที่ไม่ตื่นเต้นขนาดนี้คุยโวโอ้อวดชุบเจ้าเสือชนะแล้วนายรู้ได้ยังไงย่อมาเลยคอยดูย่อฮะนังเหนียวเสือย่อระเบิดมันสมกับเป็นเสือร้ายร่างกายนายเต็มไปด้วยกำลังพอที่จะจัดอันดับไม่เกิน60ได้เลย เพิ่งมารู้ตอนนี้ไม่คิดว่ามันสายไปหน่อยหรอกเหรอเตรียมตัวตายได้แล้วฉันไม่แพ้ใครง่ายๆหรอกนะฮึบจุ่มสารเลวนั่นหนีเร็วจริงๆว้าวเก่งโคตรๆเลยแบบนี้มันน่ากลัวกันไปแล้วอ้าเสร็จงานแล้วกลับบ้านกันได้แล้วบิดขี้เกียจเก็บขึ้นสารเลวนั่นไม่ชนะก็รีบวิ่งเชียวไม่แม้นอนซะเลยพี่เสือเก่งมากๆเลยพี่เป็นลูกศิษย์วัดเซาหลินหรือยังไงไม่ใช่หรอกนะฉันฝึกเองน่ะฝึกเองเหรองั้นสอนฉันหน่อยได้ไหมพอได้แล้วไปได้แล้วล่ะง่วงจะตายอยู่แล้วได้ไหมย่าพี่เสือเธอไปให้สหายชินสอนเธอนะเขาเก่งจริงๆนะวิชาฉันให้แค่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนี่นายหนูเซียไปเปิดประตูให้พวกเขาเข้ามาก่อนเดี๋ยวฉันไปจอดรถก่อนนะโอเคนี่บ้านฉินโล่เหรอเราเล่นหรือเปล่าเนี่ยมีปัญหาอะไรเหรอเธอรู้ว่าที่ดินตรงนี้วิลล่าที่ใหญ่ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ไหมหนึ่งล้านเหรออย่างน้อย10ล้านอ่ะสิบล้านฉินโร่เคยบอกกับฉันว่าอยู่ที่เมืองจีนไม่มีญาติพี่น้องแต่คฤหาสน์หลังนี้มันมีอะไรที่คาดไม่ถึงอีกมากตกลงเขาเป็นใครกันแน่หรือว่าเขาจะเป็นคนใหญ่คนโตเซ่ล้มตึงโอ้ยอะช่างเถอะอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละพวกเธอนั่งก่อนนะฉันไปชงชาก่อนส่วนฉันจะไปนอนแล้วนะอะมาเชิญนั่งเลยบ้านใหญ่ขนาดนี้อยู่กันแค่3คนเหรอใช่แล้วล่ะบางทีตอนกลางคืนก็น่ากลัวเหมือนกันนะเขาเก็บเงินค่าเช่าเธอเท่าไหร่เดือนหนึ่งน่าจะ10,000 กว่าหยวนใช่ไหมแพงขนาดนี้เลยเหรอแต่ละเดือนฉันจ่ายแค่4,000พวกเธออย่าทำแบบนี้สิเอาล่ะเดือนหน้าฉันจะเพิ่มอีก1,000ก็ได้ฮะฉันเถอะถือว่าโชคดีเป็นฉันนะถ้าเจอที่พักที่มีสระว่ายน้ำฉันจ่ายไม่อั้นคือว่าที่นี่จริงๆก็มีสระว่ายน้ำนะขอโทษที่ให้รอนานนะเอ๊ะเข้าไปไหนเอ๊ะนายอาจจะต้องมีผู้เช่าเพิ่มแล้วล่ะชินโร่ว่าไง
มีห้องอีกไหมมีใครจะอยู่ล่ะยังรับผู้เช่าห้องไหมล่ะฉันอยากเช่าบ้านนายฮะเขาดีใจตายละมั้ง ใช่สิก็เมื่อกี้น่ะถ้าฉันไม่ดังเขาไว้เขาคงโดดลงน้ำไปแล้วได้แน่นอนแต่เธอไม่ได้พักอยู่มหาลัยหรอกเหรอที่นี่อยู่ใกล้มหาลัยไม่เป็นไรหรอกงั้นตกลงตามนี้นะเดี๋ยวคืนนี้ฉันพักที่นี่ก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้านายไปขนกระเป๋ากับฉันยินดีมาก